สารในกรุงเทพและก็เขตปริมณฑลติดตามเกมยก3ครับวุฒิเดชกับปังละเงินวันนี้ต้องขอบคุณที่ท่านหนึ่งนะฮะท่านร้อยเอกสมพลวงชัยจากมณฑลทหารบกที่33ค่ายกวิระจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูแลสนามมวยเดชานุเคราะห์แห่งนี้สืบทอดมาด้วยดีตลอดมาเลยครับและก็ผู้ที่สืบสานตำนานมวยไทยบ้านเราครับกาดำหรือว่าครูเบิ้มกาดำชัยพนิชที่เป็นทั้งฝ่ายประสานงานเป็นธุระทุกสิ่งทุกอย่างครับทำให้รายการมวยในวันนี้เกิดขึ้นได้โดยการบริหารจัดการและเป็นโปรโมเตอร์โดยคุณอัธพลจงโชคดีหรือว่าเสี่ยเมย์ครับดูว่าใครจะเน้นครับใครจะเน้นอาวุธมากกว่าใครครับยก3แล้วครับก็อย่าให้จืดอย่าให้ชืดรวมแล้วผสมกันแล้วก็เป็นอย่าให้จืดชืดคู่เมื่อกี้นั้นมันดุเดือดทำให้หายง่วงอย่าชกแบบง่วงนอนไม่เอาจับแล้วหักดันทิ้งครับเหลี่ยมของบัลลังก์เงินอยุทธชัยคู่นี้เสี่ยเมโปรโมเตอร์และโปรโมเตอร์กิติมศักดิ์แขกพิเศษวันนี้เสี่ยเมและเสี่ยโบ๊ทบอกว่าใครทำแตกให้ 1,000ให้คนทำแตก 1,000 ส่วนคนแตกไม่ให้ในฐานะทะเลทะล่าเอาหน้าไปรับศอกเอาอยากได้พิเศษ 1,000 ฟันคู่ต่อสู้ให้แตกได้ 1,000 บาทส่วนหมอเอาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ชอบไป1กระป๋องแพงแม่ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับลูกเตะลูกเตะเอาหลักไม่ดีครับวุฒิเดชโดนเกี่ยวขาไว้ลุกขึ้นมาสู้ใหม่เดินขยับโดนแข้งขวาของบัลลังก์เงินหลุดและโดนหลุดมาหลุด2จังหวะเลยครับดีว่าไม่โดนทำโทษลูกหลุดลูกหลวมลูกวืดวิ่งสองปังหมดสะสมต่อเนื่องเอาให้จุกเอาให้เจ็บแล้วก็เอาให้จบครับโดนแล้วคู่ต่อสู้ให้จบให้ได้ยก4เริ่มเกมเดินวุฒิเดชแดงบัลลังก์เงินน้ำเงินดักด้วยแข้งครับซ้ายหลุดโดนมาขยับอีกใกล้ๆอย่างนี้ผู้ชมไม่บ่นซ้ายยาวดักด้วยเข่ารวบพยายามจะเร่งครับทางด้านวุฒิเดชยก4ครับยก4ต้องไล่ให้เจอต้องไล่ให้จนแล้วครับแต่ตอนที่เสียงระฆังยังไม่หยุดมวยไทย5ยกยังไม่จบยก5ยังมีโอกาสวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเมื่อกี้ข้อมูลผิดพลาดนิดหนึ่งขอบคุณครูเบิ้มกาดำชัยพานิชที่ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมครับต้องกราบขอบพระคุณท่านร้อยเอกสอนชัยชัยชนะครับกรมทหารราบที่7บนทหารบกที่33ค่ายกวิระจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ดูแลสนามมวยแห่งนี้ไม่ให้เสื่อมโทรมไม่ให้สุด
ทรมดูแลเป็นอย่างดีนะครับมีการปรับปรุงนะครับแก้ไขส่วนที่สึกหรอส่วนที่เสียไปชำรุดสุดโทรมไปก็ปรับปรุงให้มาดูไปจับเอากดแบบนี้โปรโมเตอร์ชื่นใจครับเสียเมย์อัตพลจงโชคดีนี้ชื่นใจเลยมาพยายามจะเร่งต่อยหมัดครับวุฒิเดชพยายามจะเร่งต่อยหมัดไม่ถึงครับทางด้านเสียโบ๊ทคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ก็นั่งชมโอกาสหน้าครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องชาวภาคเหนืออยากจะชมศึกเพชรสุพรรณนันบวกเพชรยินดีแบบนี้ก็ส่งสัญญาณหรือว่ากระซิบภาษาคำเมืองว่าเอิ้นนะฮะเอิ้นเสียเมบอกเสียโบ๊ทอยากชมมวยเงินแสนมันไม่ใช่เรื่องยากครับใจถึงพึ่งได้เสียโบ๊ทศึกเพชรยินดีมาพยายามจะไล่ครับพยายามจะไล่ต่อยหมัดครับไปชั่วโมงกันเลยครับตอนนี้3ทุ่ม38นาทีโอ้ขอบคุณมากเลยครับดูให้จบครับดูให้จบยก5ของแดงอุทิเดชน้ำเงินบรรลังเงินพยายามไล่ครับพยายามจะไล่ใช้กำปั้นครับก็ยังไล่อยู่ก็ยังเดินอยู่ครับแต่ว่ายังจับไม่ได้ไล่จะทันหรือเปล่าครับมาโดนเกี่ยวเลยครับเตะขาหน้าสุดเลยครับก็ต้องพยายามต่อไปครับพยายามต่อไปถึงจะเป็นยกสุดท้ายขอสักทีเถอะนะบังลังเงินตีหัวเข้าบ้านแล้วบอกไม่อยากจะยุ่งกับนายแล้วมามีสวนครับเดินเพลินโดนสวนเหมือนกันครับลีลาแบบนี้ฟอร์มแบบนี้จะต้องหาคู่ที่เหมาะสมครับโอ้เป็นจังหวะลักตีขโมยตีลักไก่ครับเป็นจังหวะที่ตั้งใจต้องทำครับไม่ทำก็ไม่ได้มันเป็นจังหวะที่ต้องทั้งป้องกันตัวแล้วก็ต้องออกอาวุธนะครับมันมีช่องมันมีรูครับทางวุฒิเดชก็เต็มที่แล้วครับแม่ลูกเมื่อกี้นี่ถ้าไม่ใช่วุฒิเดชนะครับนอนแล้วครับไม่ต้องลุกก็ได้นะครับแต่ว่าต้องชื่นชมสปิริตของวุฒิเดชครับเลือดนักสู้หัวใจใหญ่กว่าตับครับใกล้จบครับปลายยก5สุดท้ายวุฒิเดชกับบัลลังก์เงินวันนี้ขอบคุณอีกท่านหนึ่งก็คือป๋าลองนะครับที่มาช่วยแจกอุปกรณ์ในการแข่งขันชกมวยในวันนี้ใบที่1ครับใบที่2คุณสมิงขาวมาใบที่3แล้วไปไหนครับน้ำเงินครับ The winner is blue